เรื่องของซุปเปอร์ฮีโร่ที่เรารัก Black Widow ตำนานบทใหม่แมตช์หยุดโลกหยุดจักรวาล Space Jam A New Legacy และการผจญภัยครั้งใหม่ของ The Rock The Wayne Johnson ใน Jungle Cruise กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Major Group ทุกสัปดาห์เพื่อติดตามรายการ Why Must See และเนื้อหาอื่นๆที่รับรองสาแก่ใจคอภาพยนตร์แน่นอน ดาราระดับแม่เหล็กฟังเพลินๆคำนี้มันเหมือนกับวอร์นนิ่งโฆษณาหรือว่าภาษาประชาสัมพันธ์ที่ใช้กันด่าดื่นนะครับแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆจริงๆแล้วถึงจะมีไม่มากแต่ก็มีไม่น้อยแหละครับสำหรับนักแสดงหรือว่าคนดังที่ผมว่าเราแค่เห็นหน้าเท่านั้นแทบจะไม่ต้องสนใจรายละเอียดอื่นๆแล้วครับเรียกว่าเราพร้อมจะเสียค่าตั๋วให้กับหนังเรื่องนั้นๆเรียบร้อยแล้วครับและณวันนี้ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีงานของ3นักแสดงแม่เหล็กพลังแรงสูงที่ แรงดึงดูดเหลือเกินจริงๆครับสำหรับสกาเลต จอห์นสันและบอนเจมส์และ The Rock Dwayne Johnsonเริ่มจากเธอคนนี้เลยดีกว่าครับผมเรียกว่าเป็นแม่เหล็กยกกำลังสองเลยก็ว่าได้ครับเพราะไม่ว่าคุณจะหลงรักสกาเลต จอห์นสันหรือเป็นคนรักนาตาชาโรมานอฟนี่คืองานที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ Black Widow You don't know everything about meBlack Widow หรือว่านาตาชาโรมานอฟคือตัวละคร Marvel ที่เรารู้จักกับเธอมานานเกินกว่า10ปีแล้วล่ะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวในหนัง Iron Man ภาค2ในปี2010หลังจากนั้นถึงเธอจะไม่เคยมีหนังเดี่ยวๆของตัวเองในจักรวาล Marvel แต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าเธอคือหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆจดจำได้แม่นยำเหลือเกินครับไม่ว่าจะลีลาแอคชั่นของเธอหรือตอนเธอเปลี่ยนชุดเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ทำเอาทั้งเราคนดูและไอ้แฮปปี้โฮแกนที่ขับรถอยู่เนี่ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี Watch the road. ตอนเธอรับโทรศัพท์ใน The Avengers ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ยากจะลืมจริงๆครับ Let me put you on hold. และแน่นอนครับฉากสุดท้ายของเธอมันคือจังหวะที่ทำให้หลายต่อหลายคนเสียน้ำตาใช่ครับนาตาชาโรมานอฟเธอคือตัวละครที่เราคนดูหนังมาร์เวลรักแต่ลองนึกดูดีๆครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้จักเธอแบบจริงๆจังๆเลยครับและผมว่ามาร์เวลเองก็รู้สึกกับเรื่องนี้ไม่ต่างกับเราครับนั่นแหละครับจึงกลายเป็นที่มาของหนังเรื่อง Black Widow หนังเดี่ยวของซุปเปอร์ฮีโร่หญิงที่ไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์ไม่มีเกราะทรงพลังแต่พวกเรากลับหลงรักเธอเหลือเกินครับหนังเรื่อง Black Widow เป็นการย้อนกลับเรื่องราวของนาตาชาโรมานอฟในช่วงรอยต่อระหว่างกัปตันอเมริกา Civil Warกับ Avengers Infinity War ครับซึ่งเท่าที่ Marvel เปิดเผยเรื่องราวออกมาเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่เป็นการเล่าเรื่องระหว่างบรรทัดตอนนั้นเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการย้อนกลับไปถึงถิ่นฐานของตัวละคร Black Widow ครับซึ่งเหมือนหนึ่งเป็นการกลับไปบอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดที่มาของนาตาชาโรมานอฟเราจึงได้เจอกับตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเธอครับทั้งกลุ่มสาวๆที่ใช้โค้ดเนม Black Widow เหมือนกับนาตาชาอย่างเยเลนาเบโลวาและเมลินาวอสตุคอฟรวมทั้งตัวละครไอ้กัปตันรัสเซียนะครับอย่างอเล็กซีโชตาคอฟเจ้าของโค้ดเนม Red Guardiangับเรื่องราวที่ชัดเจนครับว่าเราจะได้รู้จักกับ Black Widow นาตาชาโรมานอฟมากขึ้นกว่าเดิมครับและมันคือการบอกลาตัวละครตัวนี้ของ Scarlett Johansson อย่างสมบูรณ์แบบในภาพยนตร์เรื่อง Black Widow ครับ I know you are จากฝั่งของซุปเปอร์ฮีโร่ข้ามาที่ฝั่งของซุปเปอร์สตาร์บาสเกตบอลกันบ้างดีกว่าครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี1996นะครับหรือว่าราวๆ25ปีที่แล้วมีงานที่ทั้งแฟนบาสเกตบอลแฟนการ์ตูนแฟนภาพยนตร์ตั้งตารอมากๆครับกับภาพยนตร์แอนิเมชันผสมคนเรื่อง Space Jam I don't play defense งานที่แสดงโดยนักบาสเกตบอลอันดับหนึ่งตลอดกาล MJ Michael Jordan นั่นเองครับ Leave the world.
คือวันนั้นเนี่ยหนังเรื่อง Space Jam ทำกำไรมหาศาลอยู่นะครับแต่หลังจาก Space Jam ฉายไปเรียบร้อยแล้ว Warner Brothers เองก็ไม่เคยกลับมาทำอะไรทำนองนั้นอีกเลยครับจนกระทั่ง25ปีต่อมาผมคิดว่าสาเหตุหลักก็คงจะเป็นเพราะว่าการจะหาใครมาเล่น Space Jam แทนไมเคิลจอร์แดนเนี่ยมันคงเป็นโจทย์ที่ยากเย็นแสนเข็ญหรือเกิดแหละครับซึ่งณวันนี้พวกเขาหาเจอแล้วครับกับ King James LeBron James What's in the Matrix hell Welcome to the space Welcome King Jamesmall forward ในตำนานเจ้าของ4 NBA champion ครับคือถ้าจะมีใครต้องแทนที่ Michael Jordan แล้วก็ต้องเป็นคนนี้แหละครับ LeBron James โครงสร้างเรื่องราวหลักๆของ Space Jam ครั้งใหม่คราวนี้นะครับยังคงเป็นจุดขายเดิมครับกับเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์นักบาสเกตบอลตัวจริงที่ต้องไปรวมทีมกับตัวละครตัวการ์ตูนจากลูนี่ตูนครับเพื่อต่อสู้กับทีมบาสเกตบอลตัวประหลาดที่ดูยังไงก็สู้ยากเย็นเหลือเกินนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจาก Space Jam ภาคแรกของ Michael Jordan เมื่อ25ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยจุดขายของหนังนอกจากไมเคิลจอร์แดนกับตัวการ์ตูนพวกของบัคบันนี่การเป็นหนังคนผสมการ์ตูนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับคอสอนั้นครับแต่สำหรับปัจจุบันAren't you LeBron James? ผมว่าเราต้องยอมรับแหละครับว่าเรื่องจุดขายหนังคนในโลกการ์ตูนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับเมื่อคนดูหลายคนคิดแบบนั้น Warner Brothers รู้เรื่องนี้ดีครับดังนั้นใน Space Jam A New Legacy ครั้งนี้ทีมสร้างทำงานหนักมากๆนะครับเพื่อหาองค์ประกอบของความว้าวให้กับหนังให้มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตัวอย่างก็คือ Space Jam A New Legacy เรื่องนี้มันคืองานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดดีเทลต่างๆครับทั้งการเก็บรายละเอียดของเรื่องราวบาสเกตบอลอย่างการรีเมคช็อตในตำนานของเลบรอนเจมส์กับเดเวนเวดสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับไมอามี่ฮีทภาพนี้ให้กลายเป็นช็อตหนึ่งในภาพยนตร์ครับหนังสร้างรายละเอียดของตัวละครทีมตัวร้ายโดยอ้างอิงมาจากนักกีฬาตัวจริงและยิ่งไปกว่านั้น Welcome to Easter Egg ทั้ง reference ในหนังเรื่องนี้เพียบเลยครับไม่ว่าจะหนังการ์ตูนทีวีซีรีส์เรียกว่ายกกันมาทั้ง Warner Brothers ยังกับ Ready Player One อะไรอย่างนั้นเลยครับกระทั่งไซไฟสุดเครียดอย่าง The Matrix ก็ถูกหยิบมาใช้งานใน Space Jam A New Legacy เรื่องนี้ครับเรียกว่าถ้าจะเก็บรายละเอียดกันในหนังเรื่องนี้แล้วก็กระพริบตาแทบไม่ได้แล้วครับนี่แหละครับ Space Jam A New Legacy Frank follow meสุดท้ายครับผมว่ายังกับเทศกาลประจำปีของคนดูหนังแหละครับโดยเฉพาะคอหนังแอคชั่นโชงชางสายเฮฮาทุกปีเราต้องดูหนังของผู้ชายคนนี้ครับเดเวนจอห์นสันและงานชิ้นเอกของแกในปีนี้ก็คือหนังประจนภัยที่ใช้ชื่อว่า Jungle Cruise ครับ I've been looking for this tree longer than anybody Jungle Cruise คืองานที่มีต้นทางคล้ายๆกับแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆชุดหนึ่งของดิสนีย์อย่าง Pirates of the Caribbean ครับเพราะมันคือหนังที่มีต้นทางมาจากเครื่องเล่นในสวนสนุกดิสนีย์ครับจริงๆแล้วเรื่องราวของ Jungle Cruise ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสารคดีเรื่องนี้ครับThis is the story of a man who can True Life Adventure ในชุด The African Lion สารคดีของดิสนีย์ในช่วงปี1950ครับและจากสารคดีที่ว่านี่แหละครับวอลต์ดิสนีย์ก็เลยให้ทีมงานหยิบเอาธรรมชาติในแอฟริกามาออกแบบเป็นเครื่องเล่นที่ผู้เล่นจะได้นั่งเรือล่องไปเพื่อสำรวจดินแดนแห่งสรรพสัตว์ในป่าอเมซอนครับเครื่องเล่นที่เรียกว่า Jungle Cruise ที่เปิดตัวพร้อมกับดิสนีย์แลนด์ในปี1955ครับหลังจากวันนั้นเวลาผ่านมามากกว่า60ปีครับเครื่องเล่นเรือล่องแม่น้ำในป่าอเมซอนก็กลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ครับซึ่งจากตัวอย่างนะครับเราเห็นชัดๆเลยครับว่าหนัง Jungle Cruise ถอดแบบเรือมาจากเครื่องเล่นดั้งเดิมครับและเรือที่ว่าใน Jungle Cruise ก็กลายเป็นตัวละครเด่นอีกตัวหนึ่งของหนังไปโดยปริยายครับโดยตัวหนัง Jungle Cruise นะครับเล่าเรื่องราวของดร.ลิลลี่ฮอกตันครับที่แสดงโดย Emily Blunt ครับเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะออกค้นหาความจริงเรื่องของต้นไม้ในตำนานที่ว่ากันว่าอยู่ในป่าอเมซอนครับต้นไม้ที่เป็นคำตอบของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเธอเชื่อว่ามันคือต้นไม้ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ครับ
ในขณะเดียวกันเธอก็เชื่อเหมือนกันครับว่าถ้าต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของคนร้ายมันจะกลายเป็นภัยมหันต์แน่นอนครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นไม่ซับซ้อนแล้วครับถ้าดร.ลิลลี่ต้องการไปตามหาต้นไม้ในป่าอเมซอนเธอก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเป็นคนนำทางครับตรงนั้นนั่นแหละครับเธอก็เลยได้เจอกับสกิปเปอร์แฟรงค์วูฟตัวละครของเดอะร็อกนั่นเองครับตัวละครกัปตันเดินเรือไอน้ำที่หากินกับการจัดทัวร์ล่องแม่น้ำในอเมซอนเพื่อแหกตานักท่องเที่ยวครับ Natives กัปตันเดินเรือขี้โม้คุยโตโอ้โหมันช่างเหมาะกับเดอะร็อกเดเวนจอห์นสันจริงๆครับซึ่งจากตัวอย่างผมว่าเราเห็นเลยแหละครับว่าการประจนภัยครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเฮฮาตื่นเต้นและลุ้นระทึกแน่นอนครับโดยงานใหม่ของ The Rock และ Emily Blunt เรื่องนี้นะครับกำกับโดยผู้กำกับที่ฝีมือดีแล้วก็มาแรงมากๆอย่างโจเมคโคเลตเซอร่าผู้กำกับที่พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานมากว่า10ปีครับทั้งกำกับเรื่องเด็กนรกออร์เฟนทำหนัง Blake Lively กับปลาฉลามและโขดหินในเรื่อง The Shallowและโจเมคโคเลตโซราคนนี้นี่แหละครับที่ทาง Warner Brother วางตัวไว้ให้กำกับหนังเรื่อง Black Adam ให้กับ The Rock ครับดังนั้นผมว่าถ้าใครถามหาความบันเทิงแล้วก็จังเกิลครูซเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้ 100% เต็มแน่นอนครับนี่แหละครับ3โปรแกรมเด็ดจาก3ซุปเปอร์สตาร์ดาราระดับแม่เหล็กของจริงครับที่ชัดเจนครับว่างานทั้ง3เรื่องที่ว่ามานี้ไม่ได้มีดีแค่ดาราดังแน่นอนครับทุกเรื่องมีทีเด็ดที่รับประกันว่าเด็ดจริงๆแน่ๆครับดังนั้นผมว่าเราพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วครับว่า Black Widow Space Jam A New Legacy และ Jungle Cruise ทั้ง3เรื่องนี้คือโปรแกรมเด็ดที่ไม่ดูไม่ได้แล้วจริงๆครับ